ทางด้านของศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤตนะคะสรุปสถานการณ์น้ําในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกระดับน้ําเพิ่มขึ้นค่ะขณะที่ภาคตะวันตกภาคกลางและภาคใต้ได้มีระดับปานกลางถึงมากนะคะระดับน้าในแม่น้ำน่านและแม่น้ํายมค่ะยังคงต้องเฝ้าระวังรวมถึงแม่น้ําเพชรบุรีที่จะสูงขึ้นตามไปนะคะปริมาณการระบายน้ําของเขื่อนแก่งกระจานซึ่งวันนี้ค่ะระดับน้ําในเขืเ่อนแก่งกระจานนะคะก็มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นด้วยหลังจากที่ มีฝนตกหนักระดับน้ำอยู่ที่776ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นร้อยละ109ของความจุมีน้ำล้นสปีเวย์สูง1เมตร41เซนติเมตรค่ะซึ่งก็มีน้ำไหลนะคะเข้าวันละ30ล้าน6,040,000ลูกบาทเมตรมีน้ำไหลออกวันละ22ล้าน4,060,000ลูกบาทเมตรแนวโน้มการระบายน้ำยังคงสูงนะคะต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยระดับน้ําในแม่น้ําเพชรบุรีที่อำเภอแก่งกระจานล้นตลิ่ง11เซนติเมตรและในพื้นที่อำเภอเมืองยังต่ํากว่าตลิ่ง33เซนติเมตรค่ะนอกจากนี้แล้วนะครับยังมีอ่างเก็บน้ําที่มีปริมาณน้ําเกินร้อยละ80ของความจุซึ่งต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษอีก4แห่งด้วยกันนะครับก็คือเขื่อนน้าอูนจังหวัดสกลนครปริมาณน้ําตอนนี้อยู่ที่528ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นร้อยละร้อยละร้อยเอ็ดของความจุนะครับ และก็ปริมาณน้ําไหลเข้าวันละ3ล้าน5้า0 0นลูกบาทเมตรแต่มีปริมาณน้ําไหลออกอยู่ที่5ล้านสอ0 0 0ลูกบาทเมตรนะครับยังคงต้องเร่งพร่องน้ําอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะรองรับน้ําฝนจากเหนือเขื่อนด้วยนะครับทางด้านของเขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับมีปริมาณน้ํา7 9 8 4ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นร้อยละ90ของความจุมีน้ําไหลเข้าวันละ86ล้าน8ปด0 0 0ลูกบาทเมตร แต่มีน้ำไหลออกวันละ42ล้าน1 0 0 0ลูกบาทเมตรทำให้ต้องมีการปรับการระบายน้ำเพิ่มขึ้นเป็นวันละ53ล้านลูกบาทเมตร และมีการแจ้งเตือนพื้นที่ท้ายเขื่อนตามลําน้าแควน้อยให้ทราบนะครับลวมไปถึงพื้นที่ท้ายน้ำอย่างไม่ได้รับผลกระทบในตอนนี้ครับขณะที่เขื่อนคุนด่านปราการชนจังหวัดนครนายกก็มีปริมาณน้ํา194ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นร้อยละ86ของความจุมีน้ําไหลเข้าวันละ7 5็ล้านหแสนหมื่นลูกบาทเมตรแต่ว่าไหลออกนะคะเพียง6ล้านหแสนหหมื่นลูกบาทเมตรมีระดับน้ําล้นสปีวีหกสเซนติเมตรค่ะอย่างต้องเร่งพร่องน้ํา เต็มศัก,กยภาพและขณะที่เคลื่อนปลานบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันมีปริมาณน้ํา330ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นร้อยละ84ของความจุมีน้ําไหลเข้าวันละ22ล้าน9แ4 0 0 0 0ลูกบาทเมตรมีน้ําไหลออก10ล้าน7แสน8 0 0 0่นลูกบาทเมตรต้องปรับแผนการระบายน้ําเพิ่มขึ้นนะคะแต่จะค่อยๆเพิ่มการระบายค่ะ ส่วนสถานการณ์น้ําในแม่น้ําโขงนะครับระดับน้ามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากว่ามีฝนตกหนักในฝั่งประเทศลาวและก็ในช่วงสัปดาห์นี้ซึ่งจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นทั้งฝั่งไทยและฝั่งอีสานนะครับคาดว่าจะทําให้มีน้ําล้นตลิ่งบริเวณจังหวัดหนองคายนาครพนมและอุบลราชธานีนะครับเพราะว่าตอนนี้เองนะครับก็ยังมีอิทธิพลนะครับของพายุเบินคาอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยในหลายๆภูมิภาคด้วยกันนะครับ